สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Home Buyers Talk EP ที่5แล้วพบกับหญิงมาลิลีค่ะผมแต้มพิสุทธิ์นะครับผมค่ะวันนี้เราจะมาทอล์กกันเรื่องอะไรคะคุณแต้มวันนี้ทอล์กกันเรื่องแผนธุรกิจของ developer เจ้าใหญ่ครับก็คือเดือนที่ผ่านมาเนี่ย developer เจ้าใหญ่บางเจ้าเขาก็เริ่มเล่าเรื่องว่าปีนี้เขาจะเปิดโครงการอะไรบ้างและจำนวนเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่ซึ่งวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังทั้งหมด5 developer เนาะหรือว่า5บริษัทนั่นเองเริ่มที่พี่ใหญ่ Land and House เลยแล้วกันเนาะครับผม Land and House นี่คือแถลงไปแล้วนะคะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นไงข้อสังเกตปีนี้คือ Land and House จะไม่เปิดคอนโดมิเนียมเลยนั่นหมายความว่าเขาเปิดบ้านแนวราบอย่างเดียวนะคะครับผมแต่ว่าจริงแล้วคือเขาก็คงมีตัวคอนโดที่เปิดปีที่แล้วกำลังเปิดขายอยู่เนาะแต่ว่าที่น่าสนใจคือปีนี้คือมีแบรนด์ใหม่ของเขาเป็นบ้านแฝดชื่อว่าอัญญาอัญญาอัญญาใช่ครับผมอ๋อโทษทีแลนด์เฮาส์เปิด16โครงการนะคะครับผม16โครงการเป็นบ้านแนวราบทั้งหมดแล้วก็มีเปิดแบรนด์ใหม่เป็นบ้านแฝดอย่างที่แต้มบอกคือชื่อแบรนด์ใหม่อัญญาครับผมนะซึ่งจะเป็นแบรนด์บ้านแฝดที่มาทดแทนเป็นช่องว่างของใครที่อยากได้บ้านเดี่ยวแต่ว่ากำลังซื้ออาจจะไม่ถึงเพราะว่าบ้านเดี่ยวแลนด์เฮาส์ส่วนใหญ่เนี่ยราคาก็จะแบบ 6-7 ล้านแต่ว่าตัวอัญญาเนี่ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณสัก5ล้านครับผมใครที่แบบไม่อยากอยู่ทาวน์โฮมแต่ว่าอยากอยู่บ้านที่เป็นคล้ายๆบ้านเดี่ยวตัวบ้านแฝดนี่แหละก็จะมาตอบโจทย์ความต้องการของคนที่อยากจะอยู่อาศัยในลักษณะแบบนี้ซึ่งจะมี3ทำเลนะสำหรับแบรนด์อัญญาเนี่ยก็คือที่เวสเกตบางนารามคำแหง2แล้วก็เพชรเกษมสาย4นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับ Land and House ก็รอดูแล้วกันว่าโปรดักต์เขาจะเป็นยังไงซึ่งที่เขาให้ข้อมูลมาก็คือมันจะเป็นบ้านเดี่ยวโทษทีบ้านแฝดที่ดีไซน์ใหม่ที่ดินใหญ่ขึ้นแล้วก็พื้นที่ใช้สอยใหญ่ขึ้นฟังก์ชันคือเหมือนบ้านเดี่ยวทุกอย่างเพียงแค่ไซส์จะแบบอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าบ้านเดี่ยวอะไรประมาณนี้เนาะครับผมแล้วก็บริษัทถัดไปก็คือ Noble Noble Development ครับผม Noble นี่คล้ายๆกับทาง Land and House เลยก็คือไม่เปิดแนวราบเอ้ยเปิดแต่แนวราบไม่ขายตรงข้ามตรงข้ามเหรอใช่ๆตรงข้าม Noble ไม่เปิดแนวราบเลยเปิดเฉพาะคอนโดทั้งหมด7โครงการค่ะแต่มีข้อน่าสังเกตที่น่าสนใจของ Noble ก็คือปกติถ้าเราเห็น Noble เนี่ยคุณจะเห็นโครงการแถวๆไหนเท่าไหร่ใจกลางเมืองใช่ใจกลางเมืองทำเลใกล้รถไฟฟ้าสุขุมวิทพหลโยธินอารีสะพานควายสีลม อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าปีนี้โนเบิลเขาจะเน้นโครงการคอนโดที่แบบราคาต่ำกว่า5ล้านต่ำกว่า5ล้านนั่นหมายความว่าราคาจะประมาณสัก2ล้าน3ล้าน4ล้านแต่ว่าต่ำกว่า5ล้านก็คือจะมีสัดส่วนที่เยอะขึ้นแล้วเขาก็จะขยายไปทำเลที่มันไม่ใช่ใจกลางเมืองแต่ว่าเป็นทำเลที่อยู่ใกล้กับแนวรถไฟฟ้าและราคาที่กลุ่มคนส่วนใหญ่เอื้อมถึงก็ประมาณต่อตารางเมตร 80,000 90,000 ไปจนถึงแสนต้นๆค่ะซึ่งเขาเปิดแบรนด์ใหม่ชื่อว่าซึ่งแบรนด์เนี้ยเปิดประมาณปีที่แล้ว New ชื่อ New NUE นะคะอ่านว่า New เป็นแบรนด์ที่จับเซกเมนต์ระดับกลางของเขาแต่ก็แบบต่ำสุดของ Noble นะราคาต่อตารางเมตรก็ประมาณ 70,000 80,000 ไปจนถึง 100,000 ต้นๆซึ่งปีนี้จะมีตัว New เนี่ยประมาณ3โครงการที่รัชดาแยกรัชดาลาดพร้าวค่ะอยู่ติดกับรถไฟฟ้า MRT สถานีลาดพร้าวเลยตรงจุดจอดรถแล้วจอดตรงนั้นนะแล้วก็จะมีที่งามวงวานข้างๆก็ไม่ข้างใกล้ๆกับเดอะมอลล์งามวงวานและที่แยกไฟฉายนะคะใกล้กับ MRT สถานีไฟฉายแยกไฟฉายตรงนั้นโอเคนั่นก็ไปสำหรับ Noble Development นะครับส่วนเจ้าถัดไป LPN LPN ปีนี้แผนเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ย LPN ปีนี้ก็เหมือนไปเน้นแนวราบแนวราบเจ้าใหญ่ๆที่แบบทำทั้งแนวราบแนวสูงเนี่ยเขาจะไปเน้นแนวราบซะส่วนใหญ่นะแต่ Noble ที่ผ่านมาเหมือนเขาเน้นคอนโดเป็นแบบโดดเด่นในเรื่องของโครงการคอนโดมิเนียมแต่ว่า LPN ก็คือเปิดแนวราบเยอะกว่าทุกปีแต่ว่าสัดส่วนก็สัดส่วนโครงการก็คอนโดเยอะกว่านะคอนโดเขาจะเปิด6แล้วก็เปิดแนวราบอยู่4โครงการครับผม
แต่ข้อน่าสังเกตของ LVN ก็คือปีนี้จะไปเน้นบ้านแฝดเหมือนกันเป็นบ้านแฝดเหมือนกันเหมือนกับ Land and House ค่ะก็คือจะใช้บ้านแบรนด์บ้านลุมพินีนะคะไปทำบ้านแฝดที่ราคาประมาณสัก5ล้านเหมือนกันอันนี้ไม่รู้ว่านัดกันหรือเปล่าราคาใกล้ๆกันเลยกับอัญญาของ Land and House ครับผมซึ่งก็มีเดี๋ยวบอกดีกว่าว่ามีทำเลไหนบ้างเผื่อใครเป็นแฟนคลับ LVN นะคะก็จะได้ไปเก็บตังค์ซื้อกันครับผมมีบ้าน365ที่เมืองทองธานีอันนี้จะเป็นบ้านแฝดราคาไฮเอ็นนิดนึง10ล้านถึง15ล้านแล้วก็จะมีบ้านลุมพินีที่สุขุมวิท113มีลาดกระบังแล้วก็พหลโยธิน 54/1 นะส่วนคอนโดพูดถึงตัวเด่นๆของเขาดีกว่าคอนโดนะคะเขาจะมีเปิดที่ตัวแรกก็คือลุมพินีเพลสเตาปูนอินเตอร์เชนจ์อันนี้อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนประมาณสัก90เมตรซึ่งเป็นอินเตอร์เชนจ์สายสีม่วงและสายสีน้ำเงินตรงนั้นนะคะจะเปิดโครงการแรกราคาประมาณสัก2ล้านต้นๆครับแล้วที่น่าสนใจคือโครงการนี้มีแบบ2เบดแค่3ห้องนะทั้งโครงการ700กว่ายูนิตนั่นหมายความว่าทั้งโครงการส่วนใหญ่ 95% จะเป็นแบบ1เบดก็คือ2ล้านถึง3ล้านแล้วก็จะมีอีกโครงการนึงที่เอกชัยนะคะไปไกลมากสำหรับ LVN เอกชัยเนี่ยรู้สึกว่าจะทำคอนโดแบรนด์วิวแบรนด์วิวลุมพินีวิวนะคะประมาณ 2,000 ยูนิตราคา 35,000 ต่อตารางเมตรหรือประมาณไม่เกิน1ล้านอ่ะที่เขาบอกมาราคาดีมากคือตรงนั้นมันจะเป็นย่านชุมชนใช่ไหมแล้วก็น่าจะมีกำลังซื้อที่เป็นกลุ่มคนทำงานสามารถซื้อได้แหละ1ล้านบาทค่ะต่อไปของสุภไลสุภไลนี่คือเปิด30โครงการใหม่เลยเยอะมากสุภไลเปิดเยอะเพราะว่าเขาเหมือนเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินเยอะมากคือเขาจะแบบเหมือนเปิดทีละเนี่ยหลัก30แล้วก็มูลค่าก็ประมาณสัก 30,000 ล้านเนาะแต่ว่าปีนี้ก็เหมือนเจ้าอื่นๆเหมือน LPN เหมือน Land and House ที่เขาจะไปเน้นโครงการแนวราบซะส่วนใหญ่นะคะคือ30โครงการเป็นแนวราบ25โครงการแล้วก็เป็นคอนโดแค่5โครงการเท่านั้นครับผมแต่ที่น่าสังเกตของสุภไลปีนี้คือที่เขาไปต่างจังหวัดเยอะที่สุดตั้งแต่ทำบริษัทมานะคะเพราะว่าคือถ้าให้วิเคราะห์สุภไลทำไมไปต่างจังหวัดเพราะสุภไลมองว่าศักยภาพทำเลต่างจังหวัดเนี่ยมันมีโอกาสในการเติบโตทางด้านธุรกิจของเขาขายได้ทำโปรดักต์แล้วก็ตอบโจทย์กลุ่มที่ซื้อคนซื้อบ้านในทำเลต่างจังหวัดที่เขาแบบไปศึกษาไปวิเคราะห์มาแล้วซึ่งปีนี้เราจะเห็นบ้านสุภาลัยนะคะใน3จังหวัดใหม่นะคะก็คืออยุธยาอยู่ใกล้ๆเรานี่เองอยู่ใกล้กรุงเทพนะคะพิษณุโลกแล้วก็ฉะเชิงเทราแล้วก็เตรียมที่จะเปิดทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวแบรนด์ใหม่ด้วยสำหรับสุภาลัยแต่ว่าชื่อคือชื่อยังไม่ได้บอกว่าจะใช้ชื่ออะไรนะแต่ก็เหมือนเขาก็จะพยายามพัฒนาโปรดักต์ที่มันตอบโจทย์การอยู่อาศัยของคนซื้อบ้านมากที่สุดอ่ะโดยเฉพาะอย่างทาวน์เฮาส์เนี่ยเขาแย้มมาบอกว่าจะทำให้ลูกค้าไม่ต้องต่อเติมเลยก็สามารถอยู่ได้นั่นหมายความว่าเขาวิเคราะห์แล้วว่าลูกค้าที่ซื้อทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮมไปอ่ะชอบต่อเติมอะไรบ้างหน้าบ้านหลังบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาดูพฤติกรรมลูกค้าเขาแล้วซึ่งปีนี้เขาบอกว่าซื้อทาวน์โฮมสุภาลัยไปไม่ต้องต่อเติมก็อยู่ได้อะไรประมาณนั้นดีไซน์มาให้เสร็จสรรแล้วใช่ดีไซน์ซึ่งจะเป็นยังไงก็น่าสนใจนะเดี๋ยวติดตามดูค่ะว่าเขาจะเปิดตัวออกมาได้แบบว้าวหรือว่าโดนใจคนซื้อบ้านจริงๆหรือเปล่าเนาะครับผมแล้วก็รายสุดท้ายของวันนี้คือเซนาใช่เจ้าสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือเซนาดีเวลลอปเมนต์เซนาเปิดไป10โครงการด้วยกันเซนาเปิด10ใช่เป็นแนวสูง6แนวราบ4ค่ะผมก็ครึ่งๆเนาะครึ่งๆแต่ว่ามีความพิเศษตรงไหนบ้างของเซนาภายในปีนี้ปีนี้ก็เหมือนเขาจะปรับแบรนด์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมเท่าที่ผมอ่านเนี่ยมีตัวเปิดแบรนด์ทั้งคอนโดใหม่และบ้านใหม่ใช่คอนโดชื่อว่า slash อันนี้จะเป็นคอนโดระดับราคาประมาณสัก1ล้านเหมือนกันเหรอครับเฮ้ย1ล้านสองเจ้าคือเหมือนตลาด1ล้านมันเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่นะเหมือนผู้บริโภคมีกำลังซื้อส่วนใหญ่คือราคาประมาณเนี้ยซื้อได้ถ้าแบบเกิน3ล้านก็จะมีกลุ่มที่แบบอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มนึงแล้วก็จะเล็กลงมาเพราะฉะนั้นดีเวลลอปเปอร์เขาก็พยายามหาโปรดักต์ที่มันตอบโจทย์กำลังซื้อ
ในยุคภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแบบนี้ก็หาโปรดักต์แล้วก็พยายามคิดแบรนด์ใหม่ๆเพื่อให้มันตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือตรงกับผู้บริโภคมากที่สุดครับผมนอกจากนี้เขาก็ยังมีแบรนด์บ้านใหม่ด้วยนะเสนามีอะไรบ้างเอ่ยเสนาวิววิวเสนาวิววิวนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์เดิมปะครับวิวเสนาวินเลจเสนาวิล่าวิล่าแล้วก็เสนาวิว่าวิว่าวิว่านี่เป็นน่าจะใหม่สุดๆเลยไม่เคยได้ยินเลยวีว่าดีครับผมซึ่งถ้าวิเคราะห์นะว่าทำไมเขาถึงคิดชื่อแบรนด์ใหม่เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าคือแบรนด์ที่เขาคิดมาแบบเมื่อ10 20ปีที่แล้วอ่ะกลุ่มคนที่เสนานิเวศเออเสนานิเวศมีมั้ยมีกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าเป้าหมายอ่ะเขาซื้อไปหมดละเขาก็เข้าอยู่ไปหมดละเขาจะมาใช้แบรนด์เดิมก็จะยังไงยังไงอยู่เพราะว่าคนที่จะมาซื้อบ้านของเขาในปีนี้หรือว่าปีถัดไปเนี่ยมันก็จะเป็นเจเนอเรชันใหม่ๆที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่แบบหน้าตาแบบเราหรือว่ารุ่นน้องเราอีกที่จะแบบเอ้ยมาอยู่โครงการชื่อที่แบบเสนานิเวศอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่โอเคก็เลยตั้งชื่อใหม่ที่มันดูเท่ๆใช่ใช่ใช่ดูทันสมัยอะไรเงี้ยค่ะอย่าง slash condo นี่ก็ถือว่าแปลกนะแล้วพี่หญิงมองว่าไงเอ่ยกับการที่แบบแผนของ5บริษัทใหญ่เนี่ยออกมาในทิศทางนี้นี่น่าสนใจมันจะมีพวกเรื่องบ้านแฝดที่เยอะขึ้นใช่ wow. ก็สรุปเนาะจาก5 developer เนี้ยคือเหมือนแต่ละเจ้าที่เขามาเน้นโครงการบ้านแนวราบเยอะขึ้นหมายถึงบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์โฮมนะคะเปิดตัวคอนโดน้อยลงโดยส่วนใหญ่นะแล้วก็ไปทำเลต่างจังหวัดแล้วแต่ละโครงการเนี่ยเหมือนเขามีเซกเมนต์ของผู้บริโภคที่มันเป็นนิชมาร์เก็ตเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มที่ทำโปรดักต์ให้มันมาโดนใจกับคนซื้อเพียงกลุ่มเดียวอ่ะไม่ได้ทำเป็นแมสเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะเห็นเป็นแมสว่าแบบทำอะไรที่มันธรรมดาแต่ว่าแบบเหมือนให้ลูกค้าทุกคนลูกค้าส่วนใหญ่เข้าถึงได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าต่อไปอาจจะแบบคอนโดเฉพาะนักศึกษาคอนโดเฉพาะคนทำงานฟรีแลนซ์หรืออะไรประมาณนี้หรือคอนโดเฉพาะคุณหมอคอนโดเฉพาะคุณพยาบาลอะไรว่าไปนะคะซึ่งก็จะได้เห็นแล้วปีนี้คือเพราะว่าเมื่อกี้ลุยแนวราบแสดงว่าคอนโดเนี่ยปีนี้เปิดน้อยลงคือตอนนี้คนน่าจะกังวลกันว่าคอนโดเหลือเยอะไม่พี่มองว่าอย่างนี้ถ้าให้พี่วิเคราะห์นะว่าทำไมเขาไปเปิดแนวราบใช่ป่ะคอนโดอ่ะคือถ้าเราเห็นตามหน้าสื่อโซเชียลต่างๆนะคะจะเห็นโฆษณาคอนโดเยอะมากตามแนวรถไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆลดราคาแล้วเป็นคอนโดพร้อมอยู่จะสังเกตว่าบางทำเลเนี่ยมันมีโอเวอร์ซัพพลายที่มีคอนโดเหลือขายค่อนข้างเยอะเราก็จะเห็นอย่างเช่นสายสีม่วงทำเลแบบฝั่งทนตามแนวรถไฟฟ้าที่แบบกระจุกตัวกันเยอะๆเราจะเห็นโปรโมชั่นในการทำราคาที่แบบลดแลกแจกแถมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนั่นสะท้อนให้เห็นว่า developer เขายังมี product พวกนี้ขายอยู่แล้วมันยังขายยากถ้าเขาเปิดใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนเพิ่มภาระหรือว่าเติมสต็อกเข้าไปในตลาดรวมถึงก็เป็นภาระให้กับบริษัทเองเขาก็เลยเลือกที่จะไม่เปิดดีกว่าชะลอไปก่อนซึ่งก็มีหลายบริษัทนะอย่างเสนาเองปีที่แล้วอ่ะมีแผนจะเปิดคอนโดเยอะกว่านี้ซึ่งเขาเลื่อนมาปีนี้ประมาณ3โครงการก็คือดูทิศทางเศรษฐกิจดูทิศทางกำลังซื้อของผู้บริโภคแต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าปีนี้มันชะลอตัวมาตั้งแต่มกราเนาะมกราที่ผ่านมาด้วยสภาพสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องฝุ่นเรื่องโรคครับก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วนี่หมายความว่าถ้ามันเหลือเนี่ยบางคนเขาบอกว่ามันน่าจะมีการเซลล์อยู่แล้วลดราคาก็อย่างสุภาลัยเนี่ยเขาก็ให้ความเห็นว่าเขาเปิดคอนโดแค่5โครงการจาก25โครงการเพราะเขามองว่าตลาดคอนโดอ่ะมันเหมือนอยู่ในภาวะที่อิ่มตัวโดยเฉพาะตลาดต่างชาติบางเจ้าเนี่ยก็ไม่ไปโฟกัสละเพราะว่าต่างชาติอย่างจีนอย่างเงี้ยไม่มาซื้อคอนโดที่บ้านเราอาจจะเป็นช่วงระยะเวลานึงด้วยปัญหาที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนาะก็เลยต้องมาทำคอนโดที่เหมือนโฟกัสที่เป็นกลุ่มคนซื้อเป็นเรียลดีมานด์จริงๆใช่เป็นเรียลดีมานด์อย่างเช่น LPN ทำล้านหนึ่งเสนาทำล้านหนึ่งหรือกลุ่มพวกบ้านแฝดโนเบิลก็ทำต่ำกว่า3ล้านอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นกำลังซื้อหลักครับผมก็มีเพิ่มเติมไหม
แล้วจริงถ้าเป็นถ้าผมอยากซื้อปีเนี้ยผมควรจะซื้อดีไหมหรือควรจะซื้อช่วงไหนหรือต้องรอเซลล์จากก็ถ้าเกิดว่าคุณพร้อมจริงๆอ่ะซื้อบ้านบอกตลอดแหละอิงบอกเสมอว่าตอนที่พร้อมอ่ะพร้อมในแง่ของการเงินหน้าที่การงานแล้วก็ความสามารถในการผ่อนระยะยาวอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ถือว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เป็นปีทองของผู้บริโภคก็ว่าได้นะเพราะว่าสามารถเลือกซื้อโครงการได้ในราคาที่มันคุ้มค่าและมีโครงการให้เลือกเยอะอย่างเช่นคอนโดพร้อมอยู่อย่างที่บอกไปว่ามีหลายทำเลมากซึ่งคุณอาจจะมันเป็นทำเลที่ใช่สำหรับคุณก็ได้ครับก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าสถานการณ์ปกติอาจจะได้ของแถมได้ส่วนลดได้หลายอย่างมากๆค่ะในสถานการณ์ที่ developer เขาอยากจะระบายสต็อกหรืออยากจะขายของนั้นออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วสำหรับนักลงทุนล่ะควรเข้าไปช้อนไหมก็ถ้าเกิดว่าคุณมีความพร้อมมีเงินเย็นมันก็ถูกต้องอยู่แล้วแต่ก็ต้องดูด้วยว่าซื้อไปแล้วอ่ะจะขายต่อได้ไหมจะปล่อยเช่าได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นจังหวะดีๆนี่ก็เป็น5 developer นะคะแผนธุรกิจของ5 developer ที่เราเอามาฝากกันในปีนี้ครับผมซึ่งจริงๆมันก็จะมีอีกหลายเจ้าที่ยังไม่ได้เล่าให้เราฟังนะไม่ว่าจะเป็นอนันดาแสนสิริพฤกษาก็เจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยว่าปีนี้เขาจะมีแผนธุรกิจยังไงแล้วเดี๋ยวคราวหน้าลองมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันว่าแต่ละเจ้ามีทิศทางในการพัฒนา product หรือว่าทำธุรกิจยังไงบ้างนะโอเคสำหรับวันนี้ค่ะลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย